แล้วมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของโอเปอเรชันแรกนะครับเราสร้างในส่วนของโอเปอเรชันเฟสมิลนะครับคือเฟสในส่วนของผิวหน้าของชิ้นงานนะครับในโอเปอเรชันต่อไปนะครับผมจะทำการเดินโปรไฟล์ด้านข้างนะครับของชิ้นงานโดยผมจะใช้ในส่วนของโอเปอเรชันโปรไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเลือกในส่วนของโปรไฟล์จิโอเมตรีนะครับใช้คำสั่งเคิร์ฟนะครับคลิกที่ขอบของชิ้นงานนะครับเพื่อโปรไฟล์ที่ต้องการนะครับอย่างนั้นผมเลือกออโต้ของแฟตนะครับตัวโปรแกรมจะทำการออโต้ในส่วนของโปรไฟล์ให้นะครับจากนั้นนะครับเรากำหนดในส่วนของทูลนะครับโดย select นะครับเข้าไปที่ admin link นะครับจากนั้นผมจะกำหนดจากนั้นผมจะใช้ในส่วนของทูลนะครับเป็น nmill นะครับ diameter 12นะครับจำนวน4ฝักนะครับระยะจับอยู่ที่35นะครับในส่วนนี้นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถจะโชว์นะครับในส่วนของหน้าต่างหรือว่าโชว์เป็น Visual Tool ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกำหนดนะครับในส่วนของหัว Holder นะครับโดยในส่วนของ Holder นะครับก็จะมี Default มาให้ส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถจะเลือกใช้งานนะครับแล้วอัปเดตลงบน Tool ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเรากด select นะครับในส่วนของ data นะครับผมต้องการ spindle นะครับอยู่ที่15ฟีตต่อฟันอยู่ที่ 0.15 นะครับจากนั้นนะครับกำหนดในส่วนของ feed set ในส่วนของ level นะครับ upper level นะครับผมต้องการอ้างอิงจาก upper ที่ตำแหน่งนี้นะครับ depth นะครับลงไปถึงผิวด้านล่างในส่วนนี้นะครับในส่วนของในการแมชชีนเนี่ยนะครับพอดีกับขอบชิ้นงานเกินไปนะครับผมต้องการจะเด็ดลงไปอีกสักหนึ่งมิลนะครับผมสามารถจะใส่ในส่วนของค่าเดลต้านะครับกดลงไปอีกหนึ่งมิลนะครับในส่วนของระยะโปรไฟล์เด็ดนะครับจะเท่ากับ16นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถจะเช็คนะครับในส่วนของโปรไฟล์นะครับทูลโปรไฟล์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราโดยเราสามารถจะเลือกนะครับลักษณะการวางในส่วนของทูลนะครับและโปรไฟล์นะครับที่ต้องการนะครับในส่วนของกำหนดระยะสตาร์ททูลนะครับสามารถกำหนดได้จากตำแหน่งนี้นะครับชิปเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการแมชชีนนะครับเหลือเทคนิคนะครับก่อนถึงผิวงานจริงอยู่ที่ 0.1 นะครับโดยสเต็ปดาวน์นะครับผมจะกำหนดไว้ที่1มิลนะครับเราสามารถจะทำการเซฟแอนด์แคลคูเลตดูก่อนนะครับเพื่อดูในส่วนของลายทุนผ่าที่เกิดขึ้นนะครับทุนผ่าที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราลองพรีวิวดูนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับทูลวิ่งลงบนชิ้นงานเลยนะครับอาจจะทำให้ทูลเกิดการเสียหายนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะเข้าไปที่ลิงก์นะครับเลือกในส่วนของ read in นะครับคือการเข้างานนะครับใช้เป็น arc นะครับ read out นะครับให้เหมือนกันนะผมต้องการ5นะครับผม save and calculate นะครับผมจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับสังเกตนะครับจุดเข้าออกของทูนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับชิ้นงานอาจจะเกิดสเต็ปนะครับบริเวณนี้นะครับเราสามารถจะใส่ในส่วนของแทงเจนต์นะครับเราจะได้ทูผ่านลักษณะนี้นะครับเราสามารถจะเลือกเป็นในส่วนของคลิปทูดาวนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับคือวิ่ง1โปรไฟล์นะครับทูจะยกนะครับยกนะครับทุกๆสเต็ปนะครับอาจจะทำให้เสียเวลาเราสามารถจะใช้คลิปทูดาวนะครับเซฟแอนด์แคลคูเลตนะครับเวลาวิ่ง1โปรไฟล์นะครับทูก็จะวิ่งลงมาเลยนะครับก็จะช่วยลดเวลาในการฉีดได้นะครับลองพรีวิวนะครับเราสามารถจะพรีวิวนะครับดูลักษณะการเดินจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ operation profile นะครับในงาน 2.5D